อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะคนเทพตอนการสลับบ้านระหว่างคนกากและคนเทพคนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมจะมาเดี๋ยวจะมารีวิวบ้านใหม่กับผมนั่นเองว้าวโอเคเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้ผมถูกสลับมานะโดยพระเจ้าโอเคบ้านหลังนี้ก็มูลค่าสูงเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าวัสดุในการก่อสร้างเป็นเพชรทั้งหมดเลยเป็นเพชรแท้นะจะบอกให้ไม่ใช่เพชรเรียกว่าอะไรไม่ใช่เพชรเทียมหรือว่าเพชรของปลอมนะโอเคและนี่ก็คือห้องน้ำเป็นไงสวยหรูใช่ไหมล่ะอาบได้3คนอาบได้3คนโคตรเฟี้ยวมีห้องน้ำด้วยมันต้องไม่เยอะแหละถ้าไม่มีก็อย่าเรียกว่าบ้านเลยแล้วกันโอเคห้องน้ำจะอยู่ใต้ดินนะรับรองว่าไม่มีอะไรมารบกวนเราได้แน่ๆนะโคตรดีโอเคแล้วนี่ก็คือห้องครัวห้องครัวดูแบบเฟี้ยวเฟ้ามะพร้าวอ่อนนะดูสิก็เป็นโต๊ะกินข้าวทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามีเชิงเทียนด้วยโอเคนี่ก็คือมุมทำอาหารก็มีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟหรือว่าที่ปิ้งขนมปังตู้เย็นเตาแก๊สช่องเก็บของถังขยะมีครบทุกอย่างเลยนะนี่มีนาฬิกาแมวเหมียวน่ารักน่ารักด้วยนะและผมก็เลี้ยงปลาด้วยเห็นไหมนี่ปลานีโมโอเคแล้วก็นาฬิกาโบราณอันนึงนะโอเคชั้น2บอกเลยว่าเฟี้ยวสุดๆนะบ้านหลังนี้ก็ชั้นที่2ก็จะเป็นสตูดิโอเอาไว้ถ่ายทำรายการนะโอเคก็ประมาณว่าเป็นห้องนอนไปในตัวด้วยก็แบบว่าทำรายการเสร็จง่วงเสร็จไม่ใช่ดิง่วงแล้วก็มานอนได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนี่มีคอมด้วยเป็นไงก็เฟี้ยวอะไรอ่ะพอดเฟี้ยวอ่ะช็อตแน่นี่ครับมีคอมไม่เดินครึ่งนึงนะก็เป็นคอมที่แบบโคตรเทพนะคุณดูจากพาวเวอร์ซัพพลายดิ 1,000 วัตต์อ่ะโอ้โหซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะโอเคแล้วก็มีโน้ตบุ๊ก2เครื่องโน้ตบุ๊ก2เครื่องเอาไว้ทำงานนี่และนี่ก็คือไฮไลท์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือกินสกินเอาไว้ถ่ายรายการไงมีกล้อง3ตัวคิดดูดิแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องแสงเลยนะห้องผมมันสว่างมากๆก็ดูจากเชิงเทียนพวกนี้แล้วกันคือแบบรอบห้องเลยก็ว่าได้นะแถมมีตรงบันไดอีกโอ้โหบอกเลยได้เลยว่ายังไงก็เห็นชัดแน่ๆเลยเนี่ยโคตรเสียวนี่มีกล้องเลยมีกล้องโอเคเดี๋ยวเรามาดูชั้น3ดีกว่าชั้น3ก็เอาไว้รับมือกับพวกคู่อริหรือว่าศัตรูนั่นเองนะก็จะมีกล่องเอาไว้สำหรับเก็บอาวุธสงครามทุกประเภทชั้น3มันก็จะเป็นเหมือนปราสาทนิดนึงเอาไว้แบบว่าเวลาโดนศัตรูบุกมาหรือว่าโดนซอมบี้อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ยิงมาจากตัวนี้แหละไม่ว่าจะเป็นปืนหรือลูกธนูก็ยิงมาจากนี้แหละก็มีธงด้วยนะโคตรเฟี้ยวเลยธงนี่ทำจากเพชรแท้ 100% นะโอ้โหคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเพชรอ่ะมันมีมูลค่าสูงมากๆแล้วคือทั้งตัวบ้านเนี่ยทำจากเพชรแท้หมดเลยอย่างวัสดุอ่ะผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้มีราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านแน่ๆเลยโอ้โหคุณคิดดูครับว่าเพชรเม็ดนึงอ่ะเอาแค่เม็ดเดียวนะมันมีมูลค่ากี่บาทแล้วเอามารวมกันเป็นบล็อกแล้วก็เอามาทำเป็นบ้านทั้งหลังแบบนี้โอ้โหใช้งบเยอะแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆ บ้านกันโอเคและนี่ก็คือบริเวณหน้าบ้านก็จะมีกล่องจดหมายด้วยนะแบบว่ามีจดหมายมาถึงบ้านอะไรงี้ก็ใส่ไปเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยใส่ไปเลยแต่มันไม่มีไงโอเครอบบ้านดูๆโคตรเฟี้ยว
รอบบ้านก็เป็นประมาณนี้ก็ดูสวยงามรูหรานะก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่ามีข้าศึกบุกบ้านเราก็จะยิงมาจากข้างบนเลยนะฮะมีที่ให้หลบด้วยนี่มีซอกให้หลบด้วยเป็นไงบอกเลยว่าไงก็ปลอดภัยแน่ๆนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านของนูบที่ถูกสลับมาโดยพระเจ้าเอ้าแหลกเฉยนั่นแหละครับก็ตามนั้นเลยรวยปะล่ะบ้าน50ล้านของคนกากเป็นไงโคตรเฟี้ยวโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันบ๊ายบายขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองหรือว่าเป็ดโปนั่นแหละเอาเป็นว่าวันนี้ผมก็จะมาไอ้รีวิวบ้านเหรอบ้านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันดูแบบเป็นคนจนยังไงวะเฮ้ยดูบ้านมันไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไรมากเลยครับที่นอนกล่องเก็บของกล่องครับเตาเผาช่องเก็บของแล้วก็อาร์เมอร์สแตนก็งงอันนึงแค่เนี้ย What แล้วดูกระจกนี่สิมันไม่ใช่กระจกนะครับมันเป็นรั้วนั่นแหละแต่มันเป็นกระจกอะโอ้โหแย่แล้วเฮ้ยแต่จะว่าไปแล้วมันก็แข็งแรงกว่ากระจกนะกระจกแม่งเอามือต่อยก็แตกแล้วแต่ว่าอันนี้เอามือต่อยแทบตายผมบอกแล้วมือคุณจะหักก่อนก็เป็นได้แล้วก็มีเมลบ็อกซ์โง่ๆอันนึงตั้งอยู่บ้านถ้าบ้านไม่มีห้องน้ำและห้องครัวมันจะเรียกว่าบ้านไหมผมว่าไม่ใช่คือมันต้องมีห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ำมันถึงจะครบเครื่องแต่อันนี้มันมีแต่ห้องนอนเพราะฉะนั้นผมจะสร้างเพิ่มนะฮะเอาแบบอินดี้เลยห้องครัวผมจะทำในห้องนอนเลยแล้วกันอารมณ์ประมาณว่าแบบหิวอย่างเงี้ยกินเสร็จก็นอนเลยไม่ต้องเดินให้เสียเวลาด้วยเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์ก่อนห้องครัวมันต้องมีอะไรบ้าง1ต้องมีแน่ตู้เย็น2โต๊ะกินข้าวผมเอาเป็นแบบว่านั่งกินกับพื้นเลยแล้วกันดูแบบยาจกคนจนหน่อยเตาแก๊สแล้วก็อีกถังขยะต้องมีทุกบ้านไม่มีไม่ได้ที่ปิ้งขนมปังแล้วก็จานประมาณนี้แหละอ่ะแล้วก็วางไปเลยครับที่ปิ้งวางนี่แหละถังขยะตรงนี้โอเคมันจะดูรกหน่อยอ่ะวางไม่ได้หรอวางไม่ได้ช่างมันเอาไปว่ากินกินอย่างนี้ไปเลยแล้วกันอินดี้นะโอเคแล้วเหลืออ่ะเราไปลบชุดก่อนที่ไม่เป็นไรมันเสกใหม่ได้ห้องน้ำเอาแบบธรรมชาติเลยเอาแบบบ้านนอกหน่อยก็แบบว่าไม่ใช่บ้านนอกสิไม่ใช่บ้านนอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาอย่าใช้คำว่าบ้านนอกครับใช้คำว่าธรรมชาติดีกว่าไม่ใช้คำว่าธรรมชาตินะห้องน้ำมันเป็นแบบอยู่กลางป่าเลยแล้วกันนะครับไม่ใช่บ้านนอกนะขออภัยด้วยนะครับโอเคไม่ใช่บ้านนอกนะเขาเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติเอาแบบกลางป่าเลยแล้วกันเอาเป็นแต่มันจะเดินไกลหน่อยสิงั้นเอาหลังบ้านเลยครับจบไปเลยหลังบ้านเอาตรงนี้เลย อินดี้จัดอาบน้ำหรอไม่ด้วยความที่ว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ไหมล่ะมันต้องมีแม่น้ำใกล้ๆครับมีปะวะแม่น้ำในตรงนี้เนี่ยได้เลยนะสมมติเราอยากอาบน้ำก็มาอาบตรงนี้เลยหรือถ้าอยากนะก็เล่นตรงนี้เลยครับแล้วก็โถส้วมอ่ะโถส้วมเอาไว้ผมว่าคือมันต้องมีไอ้นี่มันต้องปิดดิมันไม่ได้ครับห้องน้ำเอาแบบอย่างนี้ไปเลยห้องน้ำเอาแบบอย่างนี้ไปเลยโอ้ยบังอีก
มาณนี้แล้วก็ประตูอยู่ไหนวะผมไม่ใช่ตรงนี้อืมแล้วก็วางปิดไปเลยไฟทอชอยู่ไหนทอชอยู่นี่เอ้าไม่ใช่เออแล้วหน้าห้องน้ำก็นี่เลยครับเบสิกง่ายๆซิงมีซิงล้างมือแล้วก็กระจกครับกระจกติดผนังแบบนี้เออโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากครับบริเวณนี้ก็เทียบน้ำเลยสมมติว่าจะอาบนานแค่ไหนจะเล่นน้ำก็ได้อะผมว่าแบบมันเป็นธรรมชาติสุดๆซึ่งมันก็เป็นฟีลลิ่งที่ดีมากๆเลยแหละนะโอเคทีนี้ก็เหลือนี่เลยเติมน้ำโอเคเสร็จแล้วอ่ะก็ครบแล้วนะครับก็มีห้องนอนแล้วก็ห้องครัวไปในตัวอ่ะครัวแบบอารมณ์แบบว่าเฮ้ยตื่นมาหิวอ่ะสมมติหิวอะไรดีอ่ะหิวอ่ะเอาไปว่าหิวอ่ะกินน้ำก็ไม่อิ่มอะไรเงี้ยก็หิวอะครับหิวตอนดึกก็ตื่นมาก็ทำกับข้าวแล้วกินเสร็จก็นอนนี่เลยครับเออส่วนห้องน้ำก็อาจจะลำบากนิดนึงก็เดินมาหลังบ้านแล้วก็ห้องน้ำนะครับหรืออาบน้ำก็ด้วยแหละโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านใหม่ของบ้านไหนคนเทพก็จะดูจนนิดนึงแหละแต่ก็เป็นธรรมชาติดีนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ